วันนี้นะครับจะพามาดูช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนมันจะตกน้ำจากหลังคานะครับจะลงมาลงบริเวณพื้นที่บ้านเราดังนั้นการที่เราจะระบายน้ำออกจากพื้นที่บ้านเราเนี่ยสำคัญมากไม่งั้นน้ำจะขังในบ้านเรานะครับผมเคยพูดไปหลายคลิปนะครับแต่วันนี้จะมาพูดให้เห็นภาพอีกครั้งนึงแล้วก็เคยพูดในคอร์สออกแบบจัดส่วนของตัวเองด้วยนะครับว่าการที่เราจะระบายน้ำออกจากตัวบ้านเรานะครับเราจะทำโดยการทำบ่อพักนะครับแล้วก็หาระดับนะครับหาพื้นที่ในระดับของบ่อพักเนี่ยแล้วก็ถ่ายระดับออกแล้วก็ให้น้ำมันวิ่งออกไปนอกบ้านเรานะครับปกติแล้วบ่อพักเราซื้อมานะครับเขาจะเป็นฝาปูนนะครับแต่เนี้ยผมดัดแปลงเราทำฝาเหล็กนะครับแล้วทีนี้นะครับบ่อพักนะครับเราก็วางท่อข้างหน้าไอ้ข้างล่างมันต่อน้ำออกไปด้านนอกนะครับน้ำก็จะเดินออกไปเวลาฝนตกน้ำก็จะลงในบ่อนะครับแล้วก็วิ่งออกจากตัวบ้านเราออกไปข้างนอกนะครับที่เราต่อเดินออกไปข้างนอกนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่ใครเวลาฝนตกแล้วน้ำขังน้ำรอระบายนะครับให้ทำบ่อพักนะครับเขาเรียกว่าบ่อพักเนี่ยบ่อระบายน้ำเนี่ยนะครับแต่นะครับเวลาเราไปซื้อเป็นชุดมันจะเป็นฝาปูนน้ำมันจะลงยากนะครับเราก็เลยแบบต้องเชื่อมเนี่ยครับเป็นแหล็กตะแกรงฝาปิดแบบนี้นะครับนะฮะเพื่อมาปิดแล้วทีนี้บางคนก็อาจจะกลัวพวกเศษใบไม้ก็อาจจะเอาพวกตัดตะข่ายสีดำนะครับนะตะข่ายพลาสติกสีดำมาแล้วก็เอานี่ทับปิดอีกทีนึงนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะแล้วก็ขึ้นเหยียบได้สบายนะครับเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ใบไม้มันก็จะค้างอยู่บนนี้แล้วก็หยิบใบไม้ออกนะครับหรือถ้าเราไม่กลัวนะครับอย่างใบไม้บางทีเราไม่ต้องกลัวถ้ามันตกลงไปจริงๆนะเวลามันกองนอนอยู่ทางด้านล่างเนี่ยเวลามันเต็มแล้วก็สามารถที่จะเปิดฝาออกมานะครับนะครับเปิดฝาออกมาแล้วก็ใช้จอบใช้อะไรตักเศษพวกนี้ออกนะครับนะฮะก็แค่นี้นะครับบ้านเรานะครับก็จะระบายน้ำออกพื้นที่ได้ดีนะครับใครที่กำลังมีปัญหานะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับอันนี้มาแบ่งปันนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเวลาฝนตกหนักแล้วน้ำมันล้นบริเวณพื้นที่บ้านนะครับก็ลองทำระบบระบายน้ำออกจากตัวบ้านโดยวิธีที่ผมสอนไปเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับ